สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมกับรายการ Metal Slug Channel Thailand นะครับวันนี้อยู่ผมกับช่วง Metal Slug Attack นะครับ Another Story ซึ่งจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับที่มีไว้สำหรับการเล่าเรื่องนะครับสตอรี่ต่างๆในเรื่อง Metal Slug Attack นะฮะซึ่งอันแรกที่ผมจะพูดถึงนั้นจะเป็นอะไรกันก็จะว่ายังไงดีล่ะก็ไปติดตามชมกันได้เลยเย้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 Metal Slug Attack Another Story Chapter 1บทที่1 Space Invader เฮ้ยเอาล่ะนะในที่สุดก็มาถึงดาวดวงนี้สักทีฉันรอมาตั้ง2ปีเชียวนะเฮ้ยตายสิมาไหมเพื่อนยากก็ประมาณนั้นครับเจ้านายเสียงของโปรเฟสเซอร์กับมาทิ้นตัวหนึ่งที่อยู่ลุกเนมที่กำลังมุ่งหน้ามาดาวโลกแต่ก็นะดาวดวงนี้เป็นดาวดวงแรกที่ข้าเกิดมานี่แหละให้มีข้าร่างกายตัวนี้แล้วก็ข้าเจ้าของร่างซะเฮ้ยเช่นละนี่แถม2ปีนี้ฉันว่าจะพวกลิกูร่าอาร์มี่มันก็คงจะอู้งานกันหมดแล้วนะเอาล่ะตอนนี้เป้าหมายเราคืออะไรเอ่ยมาเทียนโปรเฟสเซอร์ได้ถามมาเทียนตัวหนึ่งมาเทียนที่กำลังขับลูกเนมอยู่ก็กำลังบอกว่าตอนนี้นะเราก็กำลังเข้าสู่เส้นทางลัตติจูด500ลองติจูด250มันก็ไกลอยู่นะเอาไปทั้งนั้นเลยทางด้านลิกูร่าอาร์มี่เฮ้ยในสุดก็เสร็จภารกิจแล้วจะได้กลับฐานแล้วล่ะสินะอย่างเหนื่อยเลยเอาล่ะเดี๋ยวก็ได้กลับแล้วเฮ้ยเอาซะเหนื่อยเชียวว่าไหมทุกคนก่อนนะถ้าไม่มีฉันเจ้าหญิงแห่งการวางระเบิดแล้วก็พวกนายก็ไปไม่รอดหรอกเออรู้แล้วเดี๋ยวนี้ไปกินติ่มซำกันโอ้ยเชอะโดนระเบิดฝุ่นควันขนาดนั้นน่ะยังจะมากล้าพูดอีกอาทนาทนาเอาเป็นว่าทำไมเจ้าทามากมันหลังจากทำภารกิจเสร็จทุกครั้งก็ขี้หลับตลอดเลยเอาลีปุ่งหน่อยดิได้ทามาเตือนทามาเตือนกำลังจะกลับฐานแล้วนะเอลีได้หยิบโทรโขบแล้วก็มาตะโกนใส่ทามาแล้วทามาเตือนทำไมไม่ตื่นนาะมันคงต้องใช้หมอดวิธีนี้แหละเอลิได้ถีบเข้าไปที่เข่าทามาจากนั้นก็เอามือนั้นสับกะโหลกไปของทามาไปอีกทีหนึ่งโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยเล่นแรงมาแล้วนะก็เธอไม่ตื่นพูดก็แล้วขยับให้ก็แล้วไหนจะโทรโขบอีกก็ไม่ตื่นสักทีสินะใกล้ถึงฐานแล้วหนูอู้เลยต้องรีบไปเตรียมของอีกครับสั่งตลอดนะที่ฉันสั่งก็เพราะว่าหัวหน้าสั่งนี่เอลิต่อทิ้งกับทามานิดหน่อยทามาบอกว่าใจเย็นอย่าเถียงกันนายท่านครับอะไรวันที่ว่านายท่านมาดูตรงนี้หน่อยดิอะไรนะนั่นอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเฮ้ยเพื่อนมันเรียกว่าอะไรอ๋อสัญญาณ GPS น่ะสัญญาณ GPS มันอยู่ตรงไหนละติจูด500ลองติจูด250ครับเสียงไอ้เสือมันมาแต่ไกลเลยเหรอเอองั้นลองไปเช็คตรงนั้นดีกว่าทามาก็บอกโอ้ยทามาโคของเราไม่พอยังจะไปอีกเหรอไอ้เสือมาอีกละไม่เอาหน้าแล้วก็แค่สำรวจเองไปกันเลยพวกเราเย้ทางด้านรีเบลอาร์มี่เอ้ยอบิเกลงานนี้ไปถึงไหนแล้วล่ะเจเนอรัลโบเดนได้กล่าวไว้อบิเกลก็ได้บอกว่า
ตอนนี้ขอเช็คก่อนเกิดทหารเช็ครถถังเช็คเครื่องบินเช็คฮอเช็คหุ่นยนต์อะไรไม่รู้เช็คเครื่องเกาะเช็คทหารเช็คไปแล้วอาวุธเช็คอะไรกันมันน่าจะหมดแล้วล่ะค่ะก็ดีดีว่าแต่นะแล้วคนที่เหลือไปไหนอลันโอเนลเลขาฉันไปไหนมือขวาฉันน่ะคุณอลันโอเนลไปแถวน้ำตกอ่ะน้ำตกในแองการ่าหรือเปล่าฉันไม่รู้แล้วอลันจูเนียลูกชายมันล่ะลูกชายของมาร์ทหรอเห็นบอกว่าไปกับบลิสอ่ะเขาบอกว่าไปแถวทะเลทรายที่มีสถานโบราณสถานบ้าบอคอแตกพวกมันอยู่น่ะแล้วอะไรหรอคะช่างเถอะนะไม่มีอะไรหรอกในเวลาแบบนี้นะไม่อยู่กันแล้วนี่ช่างเถอะขอบใจมากอบิเกลทำงานต่อไปนะค่ะนายท่านทางด้านลิกูร่ามีเฮ้ยตาเถอะถึงแล้วหรอดูสภาพสิโอ้นี่มันเกาะที่เราเคยสู้กับไอ้ปูยักษ์ป้าๆนี่นะจำได้เลยเกือบชีวิตไม่รอดเลยใช้เวลาคิดไหมเนี่ยมาโคเอลิสได้ด่ามาโคนิดหน่อยอันนี้จะบอกว่าเจ้าไงล่ะมาถึงแล้วจะสำรวจเลยไหมหรือว่าจะหนีเลยล่ะหรือว่ากลัวปูยักษ์นั่นอีกเห็นอย่างนี้นะฉันนี่เป็นถึงใหญ่สุดในมิคุรามีเชียวนะจะบอกให้จะกลัวเกลืออะไรนักหนาลงไปก็จบแล้วหลังจากมาโคพูดจบบางสิ่งบางอย่างก็บันดาลให้มาโคนั้นได้ลงไปนั่นก็คือ UFO ของมาเทียนนั้นได้จู่โจมเอ้ยนี่ไม่ใช่สิ่งที่กูคาดไว้กูคือจะจอดหอเว้ยไม่ใช่นี่เอลี่กับพรามาว่านี่มันใช่เวลาเล่นมุกไหมเนี่ยลมชูชีพไหนอะนักบินก็ได้พูดกล่าวร้ายว่าขอโทษนะครับเพราะว่าตลอดที่ผ่านมาผู้คนใช้ลมชูชีพกันฟุ่มเฟือยมากก็เลยเหลืออยู่ไม่กี่อันเหลืออยู่อันเดียวเองโดดด้านล่างมีน้ำอยู่กระโดดเลยทุกคนได้โดดลงไปก่อนที่ฮอร์นจะลงฟังแบบย่อๆแล้วกันนะครับมันมีอยู่ว่าพวกเราลิกูร่าอาร์มี่นะครับเรากำลังจะส่งของแบบพิเศษด่วนๆนะโดยในนั้นเนี่ยก็มีรถถังเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็อุปกรณ์อย่าง Enemy Chaser ที่สั่งมานะจากคลองถมแล้วก็ระเบิดไฟร์บอมนะโมโนท็อปซื้อมา100ลูกกำลังจะเก็บเข้าฐานอยู่พอดีเลยแล้วก็อีกเยอะแยะเลยครับผมแต่เผอิญว่าอยู่ดีๆก็มียานอวกาศบางอย่างมันถล่มจู่โจมนะครับแต่ลักษณะมันเหมือนลูกเดมเมื่อ2ปีก่อนนะครับมันจู่โจมที่ยานของเราแล้วเราก็ตกจากนั้นมันก็ขโมยของเราแล้วเราก็ลักพาตัวพวกเราไปในสถานที่แห่งหนึ่งโชคดีที่เรายังหนีรอดออกมาได้นะครับเอายังไงกันแล้วเนี่ยรู้สึกว่างานนี้ฉันจะหนักแล้วล่ะสิมาโคได้รู้ว่าบนเกาะแห่งนี้ไม่ได้มีแค่พวกเขาและผู้รอดชีวิตอย่างแน่นอนสิ่งที่เขาเจอต่อไปนั้นจะคืออะไรก็ติดตามชมบทหน้าจบ